ปกติไทยประกันชีวิตเนี่ยเราก็อย่างที่ทราบชีวิตก็อย่างที่เราทราบเป็นเรื่องของการบรรเทาความทุกข์นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องความเสี่ยงแล้วกันนะครับเช่นสมมติเรามีอุบัติเหตุมันก็มีประกันมาช่วยนะครับหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดก็มีประกันมาช่วยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเทรนด์ใหม่นะครับซึ่งเราก็มองว่าการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับเป็นเชิงป้องกันมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือโอเคคุณจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรล่ะคุณใช้ชีวิตของคุณปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของประกันเราก็จะรองรับแต่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของประกันชีวิตเองเนี่ยเราพยายามจะทำยังไงก็ตามให้ลูกค้านะครับหรือว่าพนักงานหรือแม้กระทั่งฝ่ายขายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับก็เป็นการปรับตัวในเชิงพรีเวนต์มากขึ้นนะครับในเชิงของการป้องกันนะครับแทนที่ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลซึ่งปัจจุบันค่อนข้างแพงนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ก็ไม่ผิดปีที่แล้วเนาะที่คุณเคนเข้ามาหานะครับก็มาคุยกันเรื่องนี้นะครับก็เราก็มองว่าเออมันก็สอดคล้องกับธุรกิจหรือว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรานะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือเยาวชนดีกว่านะครับที่จริงๆแล้วที่เราคิดว่ามีประโยชน์ก็คือไม่ได้สนับสนุนเฉพาะเรื่องกีฬาแต่เป็นเรื่องการศึกษาด้วยอย่างที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราก็เห็นว่าโอเคอย่างที่ทราบแบบว่าเด็กอาจจะเก่งมีพรสวรรค์แต่ว่าพอขึ้นไประดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะขึ้นไปถึงได้ง่ายๆนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาไปได้รับทุนการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาดูแลประเทศเราหรือมาช่วยเหลือประเทศเราได้ในแง่มุมต่างๆมีผลตอบรับเนี่ยได้ทั้งสองครั้งเลยนะครับจริงๆแล้วได้ดีเกินความคาดหมายไว้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยทางบริษัทแล้วก็ตัวผมตัวทีมงานเองนะครับไม่ได้คาดหวังว่าในปีแรกที่เราเริ่มทำธุรกิจกันเนี่ยเราจะสามารถส่งเด็กได้เลยสักคนนะครับแต่ว่าเรื่องจากการจัดงานที่ร่วมกับบริษัทไทยประกันนะครับครั้งที่1และครั้งที่2เป็นประเภทกีฬาฟุตบอลนะครับทั้ง2ครั้งเลยนะครับก็มีผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดนะครับส่วน Sportsync เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หลักสำคัญจริงๆแล้วเราก็คือสปอร์ตซิงค์นั่นแหละครับแต่ว่าใช้ชื่อในประเทศไทยนะครับแล้วก็สปอร์ตซิงค์เนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงกับการช่วยเหลือน้องๆสปอร์ตซิงค์จะมีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่เขาใช้มายาวนานแล้วในการช่วยเหลือน้องในการหาทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาฟที่อยู่เมืองนอกนะครับที่ช่วยเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เราใช้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากโปรเซสต่างๆแล้วเนี่ยในแต่ละประเทศเราต้องทำเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรเทเลอร์เมดคือออกแบบให้มันเฉพาะเจาะจงของบุคลากรตามประเทศนั้นๆอย่างเช่นถ้าอย่างที่เขาโดยเฉพาะว่าถ้าทำงานของเด็กในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เราต้องนั่งดูก็คือการศึกษาระดับกีฬาซึ่งมันก็แตกต่างนะครับการศึกษาที่นี้นะครับก็ต้องแตกต่างกับเด็กฮ่องกงจีนญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเกาหลีใต้นะครับการกีฬานะครับระดับกีฬาก็แตกต่างอยู่แล้วและที่สำคัญเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะครับแตกต่างในสิ้นเชิง